สเต็งสนุกกว่าพวกผมมันนี้ก็เหมือนประมาณแบบว่าเข้าข้างสเต็งมากกว่าไม่มันผมจะบอกให้นะ มันจี้เฉยๆมันไม่ได้มีอะไรหรอกนึกภาพออกปะมันจี้อ่ะมันจี้อ่ะเข้าใจคำว่าจี้นะฮะเข้าไปในตึกเข้ายังไม่มีตึกนะก็ขออาหารสเปรย์นี่หน่อยดิอยู่ตรงไหนกันครับรวมอยู่ไหนกันอ่ะอยู่กระดาษฟ้าเดินฟ้าเลยทีซีริมน้ำอ่ะพี่ริมน้ำทีซีริมน้ำทีซีเก่าอ่ะ235อะไรบิมาดีเยอะไหมเนี่ยแป๊บแป๊บมียากาตันปะไม่ขอยากาตันขวดหนึ่งเดียวแม่งกูใช้หมดเลยเมื่อวานเลยเฮียสองขวดยามขับแล้วกด X ดูดิมีในตั๊บด่วนแรงชิบหายไม่มีเหรอเฮ้ยกดอะไรอ่ะกดอะไรอ่ะเอ็กซ์ครับกดเอ็กกดเอ็กไม่มีอ่ะสี่แปดหรือปะเฮ้ยเฮียน้ำแรงขึ้นปะแรงแรงด้วยครับลุงแรงขึ้นนิดนึงกดขอลองดิไฟไฟเล่นลีไม่ได้เฮียกูขายไปสัตว์เอาแล้วมันเล่นอย่ากดเล่นลีนะโดนโดนปรับกดกดหนึ่งล้านลุงทางละล้านกดอะไรนะกดอะไรนะเอ็กซ์ครับกดเอ็กกดเอ็กไม่ได้ก่อนแล้วค่อยกดเอ็กเอ็กอีกทีหนึ่งลุงกดไม่ได้มันต้องรอมันต้องรอแป๊บนึงรอรอรอมันน่าจะกูดาวครับแล้วต้องผมใช้ไปหรือว่าลองกดเล่นไปใช่แล้วพี่ไหนไหนพี่อ่านกดดิน่าจะกดได้แล้วนะเนี่ยหูสี่ร้อยอะลุงอยู่ไหนกันอะอันนี้อยู่ไหนกันอะกระดาษหัวใจสีฟ้าพี่เป็นเพราะ C8เฉพาะ C8หรือว่าทุกทุกคันเฉพาะ C8เฉพาะ C8กับรถประมูลใหม่กระดาษหัวใจเต๋อโดนโดนนะกระดาษหัวใจเต๋ออ่ะแต่มันบางเกินไปอ่ะไอ้เหี้ยเป็ดจะกดที่ขาดใครครูครับกูเอาอ่ะงานหืมกูมาล้านห้าตอนเนี้ยใช้ไปแล้ว 500,000 มีอะไรหืมอีกอ่ะเหลืออีก 500,000ใช่อ่ะนี่เป็นตังอยู่เราไม่เป็นตังก่อนจบผมไปพูดที่หาในปักเกอร์ปักเกอร์มาแล้วโอเคใครเขากดอะไรจะได้ก็ผมขึ้นเบสวันที่นวล 500,000 แล้วก็หลานรักลุงก็แรงอยู่แหละไอ้สัตว์ใครว่าหลานรักถ้านับเพิ่มจากก่อนลีหลังลีตอนนี้เห็นลุงไปไหนอ่ะลุงเข้ามาเพิ่มชิโร่เข้ามาเพิ่มน่าจะขาดเซิร์ฟกับป่าไนท์ครับมาแล้วซื้อมาแล้วมาแล้วใช่ไหมผัดไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะกอลีอ่ะกอลีอ่ะแล้วลุงอาคมน่าจะยังไม่ตื่นอ่ะลุงลุงอาคมลุงอาคมด้วยใช่ปะยังไม่ตื่นอีกเหรอจ้ะยังไม่เห็นเลยวะตามที่ศาสตร์คนแก่ตื่นสายไอ้เหี้ยเหมือนเขาเพิ่งนอนตอน2ทุ่มอ่ะใช่เหรอยีตีหนึ่งตีสองไอ้เขาอ่ะเขาไอ้เนี่ยเขาไอ้นี่เสร็จแล้วเขาทำงานต่อเลยไงโอ้โหสัตว์นี่เราอยู่ JK อะไรเงี้ยละโหลุงผมมาหน้าอํานวยแล้วมันมาติดต่อนายกเหมือนกันผมก็มาติดต่อเหมือนกันผมจะคุยเรื่องเมื่อวานนิดหน่อยแล้วลุงจะมาหรือเปล่าไอ้ที่ลุงพูดอะไรอะไรนะมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวกำลังไปเนี่ยมาเร็วยังไม่โดนเนี่ยยังไม่โดนอะไรเลยเซอร์ไพรส์ให้มึงแล้วเพื่อนเซอร์ไพรส์อะไรวะเป๊ปมันไปติดต่อนายกมันไอ้นี่เปล่ามันไปแจ้งไอ้นี่ของมันมั้งไอ้ข้อกล่าวหาที่มันโดนอยู่มั้งว่าบับนอกนั่นเลยเหรอครับใช่รอลุงกระดุกให้ฟังไอ้ควรจริงนะอย่างนั้นนะเต็มหูเลยตรงไอ้พาวรถอ่ะใช่หลังนั่นใช่ผมก็ได้ยินพี่เป๊ปวันนี้เราเปิดทาคิได้อีกป่ะหรือไม่ได้แล้วหลังเที่ยงคืนเปิดได้ครับเปิดไม่ได้แล้วใช่ป่ะพี่ใช่วันนี้เราเต็มโควต้าของเมื่อวานไปแล้ว
อยู่นี่กันเยอะอยู่ไอ้พวกนี้ถ้าไม่แจ้งใบ ATR ก็ไม่ชนะหรอกอะไรเงี้ยฝั่งคนมีคนพูดครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับประเทศครับเกี่ยวอะไรกับประเทศอะไรก็คือคุณมาด่าฟังผมไงไม่ก็อยากให้ใครเล่นประเทศอ่ะแล้วพวกผมเป็นใครอ่ะพวกผมเป็นเจ้าของประเทศหรอพวกผมก็เป็น JK เป็นผู้เล่นเหมือนกันอ่ะเกี่ยวอะไรครับอันนี้มาถึงไงครับอ้าวก็บอกอันนี้ฟังผมไม่ได้ด่าประเทศนะฟังผมด่าประเทศตรงไหนเดี๋ยวเรื่องที่พี่เซิร์ชแจ้งมาเนี่ยเดี๋ยวเปิดทิเก็ตมาแล้วก็เดี๋ยวส่งหลักฐานให้ผมเพราะว่ายังไม่อยากให้มายืนทะเลาะกันแบบนี้ได้ครับได้โอเคแล้วส่วนฝั่งนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมส่งข้อมูลไปแล้วเดี๋ยวมาแย้งในส่วนนี้กันดีกว่าเนาะไม่อยากให้มีทะเลาะกันแบบนี้ได้ครับได้ไม่ผมถามนะคุณเซิร์ฟไอ้บนโคเคนอ่ะพวกคุณพูดเรื่องแข่งกันทำไมอ่ะมีแต่พวกคุณนะพวกผมเป็นห่อกันหมดอ่ะที่ผมถามเฉยๆว่าผมโดนกันก่อนหรือเปล่าผมเลยคือคุณพูดกันว่าถ้าไอ้แก๊งเฮียนี่ใช่ป่ะที่ทำให้ ATR ไม่ได้ไปแข่งเขาคุยกันหรือเปล่าก็อ้าวก็พวกผมก็ได้ยินไงคุณแล้วมันไปแซะโลมอะไรคุณยังไงอ่ะมันไปคุยถึงเรื่อง ATR ไม่ใช่ป่ะก็มันแซะไงครับคุณก็รู้ว่า ATR มันโดนเพราะอะไรอ่ะไม่แล้วผมไปพูดอะไรถึงประเทศอะไรข้างนอกหรือเปล่าล่ะมันก็พูดถึง ATR ในเกมเนี่ยมันก็คือเปล่ามันก็คือในเกมหรือเปล่าวัยรุ่นจุดเริ่มต้นที่มันมันจุดเริ่มต้นมันก็คือในเกมไงจะเป็นศพด้วยมันในเกมยังไงครับก็ผมแจ้งไปมันแล้วมันในเกมยังไงไม่แล้วไอ้เรื่องแข่งอ่ะผมมาขอร้องคุณเปล่าผมก็ขอบมาขอร้องในเกมนะวันนั้นที่คุณถอยใส่ผมอ่ะหน้าทีอ่ะแล้วผมบอกตอนไหนว่าผมไม่ให้ครับผมให้ครับแต่ต้องให้มันมาจบมาขอจบพวกผมแล้วมันจริงๆมันไม่เกี่ยวกับ JAK มันเป็นความรับผิดชอบของ ATR หรือเปล่าตรงนั้นอะหนักจัดเลยอ่ะอันเนี้ยคือ ATR คุณเอาจริงคุณไม่รู้สตอรี่ระหว่างผมกับเขาไงแล้วคุณมาเป็นตัวกลางอะแล้วพวกผมจะทำอะไรได้ใช่ก็ผมมาในฐานะ IC วันนั้นคุณไม่ให้ผมก็จบไงแล้วผมทำอะไรไหมล่ะผมก็แยกไงครับผมก็แยกออกมาไงแล้วน้องผมที่คุยบนหลังคาโคเคนมันก็คุยในเมืองหรือเปล่าไอ้เรื่องนั้นผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องนั้นพวกเฮียนเนี่ยไม่ทำให้เอเดียไม่ได้ไปแข่งหรือเปล่ามันก็คุยถึงใน IC หรือเปล่าครับนี้นักแข่งมันข้างในใช่ไหมครับอ้าวแล้วผมมาขอร้องคุณใน IC ป่ะครับเพราะนั้นอะผมว่าในฐานะข้างนอกหรือเปล่าล่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องแข่งอันนี้ที่ผมบอกคือหมายถึงแบบเรื่องที่ผมแจ้งคือจุดเริ่มต้นก็คุณบอกว่าคือจุดเริ่มต้นของการที่บัฟเรื่องประเทศไงอะไรคือการบอกว่าอยากให้คนเรื่องแข่งยังด่าคนในประเทศอยู่เลยคืออะไรครับอันเนี้ยแย่แย่สิครับมีภาวะทางตอนนั้นก็ที่ผมบอกว่าไอ้เรื่องนี้ที่มันเป็นจุดเริ่มต้นก็คือคุณน่ะมาด่ามาว่าพวกผมไงว่าแบบไปแจ้งใบ ATR จนทำให้ชนะอย่างเงี้ยไม่ต้องแยกอันนั้นพวกผมก็เลยไปบัฟไงต้องแยกประเด็นนะคุณแจ้งใบอ่ะคุณทำถูกแล้วครับไม่มีใครบอกว่าคุณทำผิดนะคุณทำถูกแล้วครับในเมื่อเขา MG ใส่คุณอ่ะก็ถูกต้องแล้วนะสิ่งที่ผมรู้เรื่องผมก็รู้จากในเมืองเกือบหมดเลยนะไอ้เรื่องโดนใบก็วันนั้นไอ้เซิร์กมาขอนู่นนี่นั่นผมก็เข้ามาด้วยมั้งจำไม่ได้อ่ะผมมาขอในฐานะ IC เลยเพราะว่าผมมาขอหลายที่มากไปเซิร์ฟหลักเซิร์ฟ1.0ด้วยไปทุกเซิร์ฟเลยครับไปขอร้องเขาอ่ะเพราะว่าบางคนมาติดสตอรี่กันอยู่ไงเอาจริงๆนะครับตอนนี้งงไปหมดแล้วอ่ะไม่เอาจริงๆอ่ะคือแข่งมันก็แข่งในเมืองนะครับคือมีผู้เล่นมาเยือนเมืองเราก็แข่งในฐานะคนในเมืองนะผมไม่ได้เห็นจะมีกติกาที่แบบทุกคนต้องปิดประเทศแล้วก็ออกดูข้างนอกไม่มีนะอันนั้นผมเข้าใจอันนั้นผมเข้าใจอยู่เออแล้วมันแข่งแล้วมีคนสงสัยในแก๊งคุณเนี่ยยังสงสัยอยู่เลยว่าแล้วอันนี้มันคือข้างในเหรอครับก็คือคุณเอามาบั๊มในสตอรี่พวกผมไงไม่คือบงโคเคนะครับมันมีคนพูดว่าอะไรนะไอ้แก๊งเฮียนี่ถ้าไม่แจ้งใบ ATR ก็ไม่ชนะ ATR อันนี้คือผมหลังนี้คือมันพูดได้หรออันเนี้ยแล้วแล้วเราแจ้งใบหรือเปล่าแล้วเมื่อวาน JK มาด่าผมว่าผมด่าประเทศผมไม่ได้พูดเรื่องประเทศนะไม่คุณพูดผมไม่ได้พูดนะผมไม่ได้พูดครับผมไม่ได้พูดโอเคครับไม่พูดไม่เป็นไรไม่แล้วจริงๆในไฟมันมีคนพูดว่าอะไรนะเล่นกับ ATR อย่างสนุกเรื่องของเซอร์ที่แจ้งเกี่ยวกับเขาพูดหลุดนู่นนี่นั่นอันเนี้ยหลุดเกี่ยวกับข้างนอกอันเนี้ยเดี๋ยวเราตัดคลิปแล้วก็ส่งหลักฐานมาแล้วก็ฝั่งเจไม่ผมไม่ได้แจ้งผมจะมาเคลียร์แบบนี้แล้วเดี๋ยวนายกพิจารณาและตัดสินให้ครับ
อันนี้ที่ผมมาเนี่ยผมไม่ได้จะมาแจ้งนะผมจะมาคุยกับเขาเนี่ยว่าผมไปหลุดอะไรด่าประเทศอะไรกันตรงไหนเนี่ยไม่ฟิลคุณน่ะพูดเหมือนแบบพวกผมเป็นเจ้าของประเทศอ่ะคือแบบในหน้าโรงพยาบาลอ่ะไอ้หน้าโรงพยาบาลอ่ะฟิลมันเหมือนแบบมันหลุดแบบว่าเหมือนไอ้หัวหมีใช่ไหมอันนี้หัวหมีนะไอ้ป้อมพูดว่าอะไรนะพูดไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่คือแก๊งผมอ่ะมันมีคนหลุดจริงไอ้เรื่องประเทศอ่ะมันมีคนพูดแต่มันไม่ใช่ผมคือในไฟอ่ะมันมีคนพูดว่าอะไรนะมันบอกว่าเล่นกับ ATR ยังสนุกกว่าเล่นกับไอ้พวกเฮียนี่ผมก็เลยพูดว่าอะไรพวกมึงอวยนักอวยหนาแค่มันไปแข่งด้วยไม่รู้เฮียว่าไม่รู้เฮียอะไรเลยที่มันทำเฮียอะไรไปบ้างผมพูดประมาณนี้แต่ไอ้เรื่องด่าประเทศเนี่ยมันอีกคนพูดครับผมไม่ได้พูดใครครับมันก็ต้องยอมรับอ่ะมันเพราะว่ามันเสียงแบบลั่นในไฟมาเลยแล้วผมหาตัวให้เดี๋ยวยอมรับเลยแบบว่ายอมรับอยู่แล้วถ้ามันมีคนผิดจริงอ่ะพูดครับมีแน่นอนผมได้ยินแน่นอนไอ้ป๊อปไอ้ป๊อปมึงรู้ใครมึงก็เอามันมาน่าจะเป็นคนชื่อแบ็คเป็นคนพูดอะครับเออไหนแบ็คหรือเปล่าเออไอ้แบ็คหรือเปล่าว่าได้ยินมันพูดอยู่เมื่อวานไอ้แบ็คอะแต่คือพวกผมแค่ไม่เข้าใจว่าคือตอนนี้มันเกิดสตอรี่ระหว่าง JK กับเซิร์ฟครับคือแบบเอทียาครับก็อันนั้นก็มันก็คือเป็นบัฟมันก็พวกผมก็รู้เรื่องราวว่าพวกคุณไม่ถูกกันมันอาจจะจี้ตรงนั้นไงแต่ผมเคยไปบอกว่าแบบประเทศไม่คนต้องการคนอย่างพวกมึงอะอะไรแบบเนี้ยคุณพูดอยู่นะคุณพูดนะคุณเซิร์ฟคุณพูดบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไอ้พวกนี้ออกประเทศเลยเอาเอ้ยอ้าวแล้วผมไปสามารถทำให้คุณออกได้ไหมล่ะแต่กลับกันคือไม่แต่กลับกันคือคุณพูดว่าอะไรคุณพูดว่าอะไรคุณอยากให้คนเล่นประเทศนี้แต่ยังด่าคนอะไรเงี้ยในประเทศอยู่เลยคืออะไรอ่ะผมไม่สามารถทำอะไรได้แบบนั้นอ่ะคือมันแบบว่ารู้เลยอ่ะว่าเจตนาคนพูดตรงนั้นอ่ะมันหมายถึงอะไรอ่ะคือมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่ใช่เกมแล้วอ่ะต้องให้เขาตัวมาพูดอ่ะผมจำได้แม่นเลยว่าเขาพูดแบบออกนอกแน่นอนนายกทวนให้ผมได้ไหมครับผมก็ไม่ได้ไปดูรีเพย์ด้วยอ่ะนายกแบบคำชุดความคิดเขาที่เขาพูดตอนนั้นนะครับทวนได้หน่อยได้ไหมไม่คือไอ้เรื่องด่าประเทศครับผมคุยกับนายกในทิกเก็ตไปแล้วครับมันผมคำนายกเขาก็บอกว่าให้เขาจะให้โทษแต่ว่าตอนไอ้คนที่พูดครับวันนี้เขาไม่อยู่ครับเขาติดธุระข้างนอกคือผมต้องบอกเซิร์ชนะว่าผมไม่ได้ติดใจกับใครเลยผมติดใจแค่คนนั้นคนเดียวเข้าใจไหมคือเราอ่ะบัฟกันสุดเต็มที่อ่ะมันสนุกแต่อยู่ๆคนนั้นมาแบบมาโยงประเทศอ่ะผมก็เลยแบบรู้สึกแบบมันไม่โอเคเฉยๆเพราะว่าคุณก็ต้องยอมรับว่าเวลาพวกคุณบัฟผมก็บัฟแรงเหมือนกันถูกไหมผมบัฟคุณก็บัฟแรงเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังอยู่ในเกมไงแต่คนนั้นก็คือแหลบมาเลยอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าไอ้นั้นมันผิดจริงก็เนี่ยให้โทษไปเลยครับก็ผิดว่าไปตามผิดแต่คือตอนนี้มุมเซิร์ฟเพื่อนเราโคตรโง่อ่ะชนปั๊มตายที่เนี่ยทาง JK เนี่ยรู้สึกว่าเล่นกับสเต็งสนุกกว่าพวกผมอันนี้ก็เหมือนประมาณแบบว่าเข้าข้างสเต็งมากกว่าไม่มันผมจะบอกให้นะมันจี้เฉยมันไม่ได้มีอะไรหรอกนึกภาพออกปะมันจี้อ่ะมันจี้อ่ะเข้าใจคำว่าจี้นะฮะมันจะจี้คุณแบบเนี้ยให้คุณมาเป็นแบบเนี้ยนั่นน่ะเขาเรียกว่าจี้ผมก็เคยโดนเหมือนกันผมเคยโดนพวกไอ้ ZK อ่ะเล่นกับ JK พี่หนุ่มเลยวะไม่คือผมคือจะบอกว่าไงครับคือสนุกกับไม่สนุกเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าจี้แต่ว่ามันเหมือนแบบว่าคือสติ๊กเนี่ยทำผิดแต่เหมือนเข้าข้างสเต็งทั้งๆที่พวกผมไม่ได้ทำผิดกฎประเทศอะไรเลยไม่ถ้าไม่ดูถึงก็อย่าด่าประเทศไม่คุณก็อย่าลืมว่าสเต็งอ่ะเขาก็ทำผิดกันไม่กี่คนนึกภาพออกไหมครับพวกผมพยายามไม่ได้เหมารวมพวกเขาอ่ะคือคนว่าเกือบครึ่งแก๊งเลยนะไม่ลุงครึ่งแก๊งครับลุงต้องไปดูหลักฐานดีๆนะคือจริงๆพวกผมยกเลิกไปนะครับไอ้ที่แบบว่าที่แจ้งไปอ่ะมันมีเยอะครับแค่ผมยกเลิกไปเฉยครับครึ่งแก๊งเลยครับก็เล่นสนุกแต่ก็ยังมีคนที่ดีอยู่สนุกกับคนผิดหรือเปล่าปะไอคนที่โดนมันก็รับผลไปแล้วเนี่ยครับถูกต้องไหมว่าเป็นแก๊งโดนเรื่อง MG อ่ะมันก็โดนไปอยู่แล้วทุกคนเขารู้หมดอ่ะเอางี้ดีกว่าผมจะพูดแบบนี้ดีกว่าให้แบบเข้าใจง่ายไม่ใช่ทุกคนที่รู้สนุกเอ้รู้สึกสนุกกับ ZK นะผมพูดตรงคุณก็ต้องอย่าเหมารวมพวกผมด้วยผมก็เป็นคนนึงที่ไม่ได้บอกว่าผมเล่นกับ ZK สนุกกว่านะผมเล่นกับพวกคุณก็สนุกนะผมก็ยังบอกต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะผมว่าผมก็บอกว่าสนุก
เข้าใจด้วยครับคุณต้องไปถามคนที่พูดนะว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นหรืออะไรล่ะคุณจำชื่อได้เรียกมาให้เดี๋ยวนะครับขออนุญาตนะครับตรงนี้ขออนุญาตตัดจบนิดนึงนะอันนี้ขอโทษเลยเดี๋ยวผมพูดอธิบายแล้วก็สรุปจากที่ผมยืนฟังมาตลอดนะทั้งสองฝั่งนะครับนี้เนาะขออนุญาตแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับคือพาร์ทที่อยู่ในเกมกับพาร์ทที่เป็นเรื่องข้างนอกนะครับส่วนในส่วนเรื่องข้างนอกเนี่ยก็คือฝั่งเซิร์ชยอมรับแล้วว่ามีคนผิด1คนถูกต้องไหมครับแล้ววันนี้เขาไม่มาถูกต้องไหมเขามีธุระใช่ปะคำพูดเราเมื่อกี้ใช่ครับใช่ครับใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวผมลงโทษตามกฎระเบียบของประเทศนะครับให้มันให้มันถูกต้องนะครับมีการตรวจสอบมีการลงโทษนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพาร์ทข้างนอกเนาะส่วนการบัฟข้างในนะครับจากที่ผมฟังมาเมื่อสักครู่นี้นะไม่ว่าจะเป็นการบัฟถึงแก๊งที่เคยมีอยู่หรือว่าแก๊งที่ยังอยู่หรืออะไรก็ตามแต่นะครับผมมองว่ามันเป็น IC หมดเลยไม่ได้มีเกี่ยวกับ OC เลยนะครับตรงเนี้ยมันเล่นกันได้นะครับเล่นกันได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเล่นกันได้บัฟแรงใส่กันได้อะไรได้นะครับแต่ว่าให้มันอยู่ในขอบเขตของในเมืองในเรื่องราวในสตอรี่นะครับไม่เอาเรื่องข้างนอกมาบัฟกันแค่นั้นเลยถ้ามีเรื่องข้างนอกเกิดขึ้นก็ตามระเบียบของประเทศเลยครับส่งเรื่องที่ผมได้เลยส่งเรื่องที่แอดมินได้ทุกคนเลยนะครับทุกคนมีอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็รับเรื่องไว้ให้พวกคุณได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาหาความเป็นจริงข้อเท็จจริงกันว่าเขาบัฟเนี่ยเกี่ยวกับในเกมไหมหรือนอกเกมหรือยังไงอันนี้ทั้งสองฝั่งโอเคไหมครับจะได้แบบตัดจบสรุปตรงนี้แล้วก็แบบแยกย้ายกันไปเล่นทำสตอรี่ต่อให้มันสนุกดีกว่าผมว่าถ้าเถียงกันอยู่ตรงนี้ในเรื่องของความรู้สึกอะครับบัฟอะมันมีความรู้สึกอยู่แล้วครับมันจะต้องมีความรู้สึกนอยหรือความรู้สึกเสียใจอยู่แล้วครับเพราะว่ามันคือการบัฟถูกปะทำให้คุณแบบรู้สึกหดหู่ทำให้คุณรู้สึกแย่ทำให้การเล่นของคุณมันผิดแปลกไปอะไรประมาณนี้ครับมันคือวัตถุประสงค์ในการบัฟอยู่แล้วอันนี้ที่ผมมองนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าเรื่องนี้ถ้าอยู่ในเกมเล่นได้ไม่มีปัญหาครับส่วนเรื่องข้างนอกโยนมาครับให้เป็นหน้าที่ของประเทศดีกว่าครับเดี๋ยวประเทศเป็นคนตัดสินเองว่าถูกหรือผิดเนาะอันนี้ฝากไว้ทั้งสองแก๊งนะครับดีกว่าไหมจะได้แบบไปเริ่มสตอรี่กันใหม่ดีกว่าโอเคไหมครับฝั่งของโอเคครับ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 โอเคนะครับฝั่งเซิร์ชนั่นแหละนะครับมาคุยก็เพื่อหาทางออกนั่นแหละของเราก็เอาให้เคลียร์อ่ะถ้าคุณไม่โอเคเรื่องจี้กับ FTR เดี๋ยวผมจะย้ำแกงให้ว่าเราจะไม่พูดถึงโอเคไหมครับถ้าอย่างนี้ไม่ครับไม่เป็นไรเอาเป็นที่เลยก็ได้ครับโอเคครับนั่นแหละอย่างที่ผมบอกแต่ตอนแรกพวกผมไม่เข้าใจไงแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วไงใช่คือผมอย่างที่ผมบอกอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนในแก๊งผมที่รู้สึกแบบนั้นไงว่าเล่นกับแก๊งนู้นสนุกกว่าแก๊งนี้มันไม่จริงครับผมไม่ได้รักใครเป็นพิเศษชอบใครเป็นพิเศษผมเล่นก็เต็มที่กับทุกแก๊งบัฟสุดทุกแก๊งอันนี้ในส่วนจุดยืนของผมนะที่เล่นกันระหว่าง ADR TK เซิร์ชอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนครับถ้าพูดตรงๆเลยมันแล้วแต่คนจริงๆครับอย่างตอนเช้าผมยังสนุกเลยดูดิยังมีคนมาเล่นกับผมอยู่เลยตอนเช้าหลอกผมยังซื้อคนยังไม่นอนอยู่ว่ะ48ใช่มันแล้วแต่คนจริงๆมันแล้วแต่คนจริงๆครับอันนี้เรื่องไล่หาไม่เจอไม่เจออยู่แล้วผมว่าตัวรอดเก่งได้ครับ JK เดี๋ยวไปเริ่มสตอรี่ต่อนะครับ7โมงเช้าเรายังไม่นอนเลยให้มันเป็นเกมดีกว่าครับให้มันเป็นเกมดีกว่าขอโทษถ้าเกิดแบบแทนคนอันนี้ไม่นอนเนี่ยพวกผมก็ขอโทษด้วยครับพวกผมก็ขอโทษด้วยครับขอโทษนะ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 ครับเอ็นจอยครับพี่เอ็มเอ็นจอยครับไปแกงมาหรอไม่ใช่เสียงบินมาเราลากข้างหน้าดิเอ้าไอ้เหี้ยเสียงเหมือนกันจังไอ้สัตว์เคลียร์มาละสรุปเรื่องราวยังไงครับลุงสรุปเรื่องราวอ่ะมันมีคนไปจี้ฝั่งมันมันก็เลยเอาเรื่อง FTR มาพูดครับก็คือมีคนอ่ะไปจี้มันอ่ะคนนึงว่าเล่นกับ FTR สนุกกับพวกมึงอีกพวกเราพูดใครวะเรื่องด่าประเทศเหรอครับลุงเรื่องด่าประเทศมันก็ต้องโดนไงคนไม่ถึงว่าเรื่องจี้ที่อันนี้คือมันจี้ไม่ได้หรอครับหรือยังไงมันจี้ได้มันจี้ได้ไม่ผิดกฎมันจี้ได้แต่ไอ้เรื่องพูดให้เสียเซลล์เฉยๆอ่ะมึงใช่ไหมบ๊อบพี่ไม่ได้พูด